เป็นเพราะโหมงานหนักทำให้นักร้องนักแสดงบิ๊กดีเจอราดแอดมิดเข้าโรงพยาบาลเนื่องจากป่วยมีอาการหอบหืดกำเริบจากหลอดลมอักเสบโดยทางต้นสังกัดได้มีการออกประกาศแจ้งอาการป่วยเอาไว้ว่าประกาศแจ้งอาการป่วยของศิลปิน DGERARD ทางค่าย WAYFER RECORDS ขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับอาการป่วยของนายอุกฤษวิลลี่บรอดดอนกาเบรียนเนื่องด้วยศิลปินได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วยอาการหอบหืดกำเริบจากหลอดลมอักเสบทำให้ไม่สามารถใช้เสียงได้อย่างเต็มที่เบื้องต้นแพทย์วินิจฉัยอาการแล้วลงความเห็นว่าต้องพักรักษาตัวตั้งแต่วันที่23ถึง27พฤษภาคม2567รวมระยะเวลา5วันส่งผลให้ไม่สามารถทำการแสดงในช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้จึงต้องขอเลื่อนทำการแสดงและการร่วมงานออกไปก่อนต่อมาหนุ่มบิ๊กได้มีการโพสต์ขอโทษทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมบอกจะรีบรักษาตัวให้หายดีและกลับไปทำงานให้เต็มที่ขอโทษทุกคนจริงๆครับขอโทษผู้จัดทุกท่านที่ทำให้เสียงานขอโทษแฟนๆที่ทำให้ไม่ได้เจอกันขอโทษผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้เป็นห่วงผมพยายามแล้วแต่ร่างกายผมมันไม่ไหวจริงๆอาการหอบกลับมากำเริบทำให้ผมหายใจไม่ออกครับมีอาการเหนื่อยง่ายและไอแบบควบคุมไม่ได้ครับผมเสียใจที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นจริงๆครับผมอยากไปเล่นแต่ก็เกรงว่าคุณภาพงานจะออกมาไม่ดีผมต้องกราบขอโทษทุกคนอีกครั้งจริงๆครับผมสัญญาจะรีบรักษาตัวให้หายดีและกลับไปทำให้เต็มที่ให้ยิ่งขึ้นไปอีกเพื่อชดใช้เวลาที่ผมต้องพักรักษาตัวในครั้งนี้ผมขอขอบคุณทุกคนที่เข้าใจและยังให้โอกาสผมด้วยความเคารพจากดีเจอร์ครับหลังจากเจ้าตัวได้โพสต์และถูกแชร์ข้อความนี้ออกไปบรรดาพี่น้องในวงการและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจและอวยพรให้หนุ่มบิ๊กหายป่วยไวๆบิ๊กดีเจอร์หรือไบรอันเจอราดอุกฤษวิลลี่บรอดดอนกาเบียนนักร้องฮิปฮอปลูกเซี่ยวไทยโปรตุเกสศรีลังกาต่อมาบิ๊กก็มีผลงานเพลงเป็นของตัวเองและผลงานเพลงที่ประสบความสำเร็จหลายเพลงอาทิกาแล็กซี่กลัวแฟนแมงเม่าบ้านนอกคาสโนวาบอยเฮบีและมากับบิ๊กในปีพ.ศ. 2564บิ๊กได้มีโอกาสแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกคือ Sea Kings อาชีวะยุค90 รับบทเป็นญาติเด็กบ้าน